ยอะแยะมากมายคือเขาจะเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาจะเจอกันอีกเช่นเคยกับครูแซนดี้วันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะคะอยากให้พวกเราได้เห็นนะว่าการที่เราทำงานหรือว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จมันจะต้องมีเบื้องหลังมันจะต้องมีที่มาที่ไปวันนี้ครูจะเอาคลิปวิดีโอการทำงานเนาะเบื้องหลังมาให้พวกเราดูว่าไอ้ที่เราประสบความสำเร็จอยู่ทุกวันนี้หรือเรามีคลิปวิดีโอสวยๆออกมาไลฟ์สดเบื้องหลังการทำงานของเรามีอะไรบ้างวันนี้จะพาไปดูมุมเล็กๆของครูแซนดี้นะคะเป็นออฟฟิศเป็นสตูดิโอเป็นมุมเล็กๆในการทำงานของเราอุปกรณ์การทำงานการห้องสตูดิโอของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้คือมันอย่างนี้เนาะคือครูจะบอกว่าช่วงที่ครูนั่งไลฟ์สดอะมีคนเขาแอบถ่ายวิดีโอเอาไว้เหมือนกับว่าเป็นการเก็บตกของเรานั่นแหละค่ะพอครูมาดูอีกรอบนึงว่าเอ๊ะคลิปวิดีโอนี้น่าจะเอาแบ่งปันนะน่าจะเอาไปแบ่งปันเป็นการเหมือนกับว่าเป็นเบื้องหลังของการที่เราประสบความสำเร็จเราทำแบบไหนบ้างก็เหมือนกับว่ามีคนเข้ามาแอบถ่ายเราช่วงที่เรากำลังทำงานอยู่เราก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันน่าเอาแบ่งปันนะเพราะว่าเนี่ยแหละคือเบื้องหลังของความสำเร็จของเราถ้าเราไม่มีจุดนั้นอะเราไม่สามารถมาถึงตรงนี้ได้เลยเราตามไปดูกันเลยค่ะว่าคลิปวิดีโอนั้นอะเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะของเราเมื่อวานก็เหมือนกันคือสักพักนึงแล้วก็เข้าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้ก็ลองกดตรงนั้นตรงนี้ดูมันก็เข้าได้เหมือนเดิมก็เข้าได้ ตรงนี้ให้นะแต่มาตรงนี้เป็นโลโก้ของเขาสวยๆเราก็สามารถเอาโลโก้ของเราของเขาออกก็ได้ก็เอาออกได้เอาเข้าได้นี่ก็จะเป็นนั่นให้เราเล่นเนาะมันจะมีแบบว่าให้เล่นหลายอย่างถ้าเราจะอยากจะเอาคอมเมนต์ขึ้นเราก็กดไปที่คอมเมนต์เนี่ยแบบเนี้ยมันจะมีลวดลายให้เราได้เล่นเยอะแยะมากมายคือเขาจะเป็นเหมือนกับว่าลูกเล่นของเขาเนาะจะมีลูกเล่นเยอะมากถ้าใครที่เนี่ยถ้าเราอยากเอาคอมเมนต์เพื่อนโชว์ขึ้นข้างบนเราก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยกดที่คอมเมนต์ของเพื่อนตรงนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีเนาะมันจะมีตรงแบรนด์มันจะมีตรงเลเยอร์มันจะมีตรงอะไรของมันลูกเล่นข้างๆเนี่ยเยอะแยะมากทำให้เราได้โอเคค่ะเราก็เห็นกันแล้วนะคะว่านั่นคือเบื้องหลังของความสำเร็จของครูแซนดี้ก็เป็นประมาณนั้นก็จะมีการนั่งทำงานจะมีอุปกรณ์บางทีอาจจะมีการเอาอุปกรณ์ต่างๆมาเชื่อมโยงกันบางทีอาจจะเป็นการไม่พร้อมขาตั้งกล้องของเราอาจจะเป็นโต๊ะอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างคือนี่คือองค์ประกอบต่างๆคือมันก็เป็นอะไรที่มันเชื่อมโยงกันหมดเลยบางทีเราอาจจะไม่พร้อมในบางเรื่องแต่เราเอาสิ่งนั้นมาเชื่อมโยงสิ่งนี้มาเชื่อมโยงเล็กๆน้อยๆคืออันนี้คือเป็นเบื้องหลังของครูแซนดี้คือเป็นการเก็บตกคือเป็นเรื่องราวที่มันนั่นแหละเบื้องหลังของความสำเร็จของเราก็จะมีที่มาที่ไปประมาณนี้คือกว่าที่จะได้คลิปวิดีโอมาแต่ละอันกว่าเราจะออกมานั่งไลฟ์สดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่มันอยู่เบื้องหลังของเราอ่ะเราเห็นแต่หน้ากล้องแต่เราไม่รู้ว่าภาพหลังกล้องอ่ะคืออะไรบ้างนั่นแหละค่ะคือตัวตนครูแซนดี้นั่งทำงานอยู่แบบนั้นมีออฟฟิศมีมุมเล็กๆของตัวเองเนาะมีมุมเล็กๆเป็นของตัวเองแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนั่นคือเป็นอุปกรณ์ของเรานั่นเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราประสบความสำเร็จณขณะปัจจุบันเนี่ยเนาะอันนี้ก็อยากจะแบ่งปันพวกเรานิดนึงเป็นไลฟ์ที่เป็นคลิปวิดีโอที่พิเศษมากเลยคลิปวิดีโอเนี่ยอยากให้พวกเราแบบแต่ละคนมีคลิปวิดีโอแบบนี้เอาไว้เนาะมันเป็นคลิปวิดีโอที่ประทับใจแล้วเป็นคลิปวิดีโอที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นอีกโอเคค่ะวันนี้ก็คงแค่นี้นะคะล่ำลากันไปก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามากด Subscribe แล้วก็เป็นแฟนเพจกันอย่างแท้จริงขอบคุณมากค่ะวันนี้ล่ำลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ